สวัสดีค่ะก็พบกับพี่เอสุพิชานะคะกับ Cleo Self Decode นะคะก็ EP นี้นะคะพี่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่พิเศษมากๆเลยคุณเอื้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องเล่าก่อนเลยว่าคุณเอื้องเนี่ยเป็นผู้หญิงที่พิเศษยังไงนะคะเราจะเรียกเธอว่า Spiritual Decode นะคะคือคุณเอื้องเนี่ยจะความเชี่ยวชาญของคุณเอื้องในการที่ช่วยดีโคดคนนี่มันคือการปรับจูนพลังงานให้คนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าตัวเราอึมครึมหรือพลังงานเราติดขัดหรือคลื่นสมองเราไม่ค่อยสงบเนี่ยนะคะคุณเอื้องเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบนางฟ้าเอาคาถามาแบบปรับขนาดนั้นใช่ไหมคะมีคาถาค่ะใช้คลื่นสมาธิคลื่นสมาธิและใช้ความรักใช้ใจนะคะก็คือเป็นผู้หญิงที่พี่นั่งอยู่ด้วยเนี่ยก็คือมองแล้วถ้าเป็นผู้ชายก็คงตกหลุมรักภายในไม่กี่นาทีนะคะเพราะว่าหวานไปทั้งแววตาและรอยยิ้มนะคะก็วันนี้เลยได้รับเกียรติมากๆเลยจากคุณเอื้องที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องฮาร์ทเรื่องคลื่นนะคะแล้วก็เรื่องต่างๆที่เราสงสัยว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราจะทำยังไงกับตัวเราดีนะคะอย่างแรกเลยก็คือตอนเนี้ยเท่าที่เอได้สัมผัสกับผู้คนมาอะไรเงี้ยค่ะเราเองได้รับคำถามมาเยอะมากๆเลยว่าแบบแก่นของเราคืออะไรเราจะเข้าใจตัวเองได้ยังไงอย่างในความเข้าใจของคนเอื้องที่อยากเล่าให้ทุกคนฟังว่าการที่เราต้องลงไปเข้าใจตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วมันสำคัญยังไงมันมีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเข้าใจตนเองเนาะพี่เอเอื้องว่ามันคือการค้นพบขุมทรัพย์ในตนเองค้นพบพลังในตนเองอะค่ะถ้าสมมติว่าเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไปวันๆอย่างเงี้ยเราก็เหมือนเรือที่มันล่องไปตามมหาสมุทรแต่ว่าไม่มีหลักไม่มีเข็มทิศเนาะมันก็ไร้ทิศทางแต่ว่าการเข้าใจตนเองเนี่ยมันทำให้เรามีพลังแล้วเราก็เชื่อมโยงกับพลังในตนเองได้มนุษย์ทุกคนนะคะมีพลังอำนาจในตนเองเนาะเรามีอยู่แล้วอะค่ะตั้งแต่กำเนิดเลยแต่ว่าเราไม่เคยเข้าถึงพลังอำนาจในตนเองนั้นแล้วเราก็แสวงหาจากข้างนอกตลอดเลยเราค้นหาจากภายนอกส่วนมากก็คือว่าจากภายนอกเพื่อที่จะเติมภายในของเราให้เต็มแต่เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วอะการที่เราหันกลับมาเชื่อมโยงกับภายในของตนเองให้เต็มให้บริบูรณ์เนี่ยมันทำให้ภายนอกของเราอะสมบูรณ์แล้วก็ง่ายขึ้นกับการใช้ชีวิตอะค่ะคือคำว่าพลังตรงเมื่อกี้เนี่ยที่คุณเอื้องบอกเนี่ยค่ะที่มาเชื่อมโยงกับภายในเนี่ยคือมันยังนึกภาพตามยากนิดหนึ่งเลยว่าถ้าเป็นคนที่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องนี้อะไรนะคะอาจจะงงว่าเรามีพลังด้วยหรออย่างเช่นเราสามารถที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ด้วยตัวเราด้วยหรอเราจากผู้หญิงที่ไม่มีความรักเราอยู่ดีๆพลังเราจะมีความรักได้ด้วยหรอคือมันทำได้ขนาดไหนกันนะคะคุณเอื้องค่ะก็เอื้องอธิบายจากตักเมื่อกี้นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยเราคือธรรมชาติถ้าเราสามารถที่จะลำพังตัวเราลักษณะทางกายภาพของคนเราเนี่ยเราแยกตัวออกมาเป็นเอกเทศไม่เชื่อมโยงกับธรรมชาติเราก็จะใช้พลังทั้งหมดเนี่ยจากกายภาพของตัวเราเท่านั้นคราวนี้เนี่ยถ้าเราสามารถจดจำตนเองได้ว่าเราเนี่ยคือธรรมชาตินะเราจะสามารถที่จะรู้ว่าพลังต่างๆในธรรมชาติเนี่ยค่ะก็คือเป็นพลังที่พร้อมที่จะเกื้อกูลอบอุ้มเราและมันเหมือนกับหยดน้ำอะค่ะที่เขาจดจำตัวเองได้ว่าเขาก็คือหยดน้ำหยดหนึ่งเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรมหาสมุทรกว้างใหญ่กว่าใช่ไหมคะมีพลังมากกว่าแต่ถ้าหยดน้ำเนี่ยถูกแยกออกมาเขาก็จะเป็นแค่หยดน้ำ energy ของเขาก็คือแค่นั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้ว่าเฮ้ยฉันคือน้ำหยดเดียวในมหาสมุทรแล้วฉันพาตนเองไปรวมกับมหาสมุทรเขาก็คือมหาสมุทรเหมือนกันกับคนเราที่เอื้องบอกว่าเราคือธรรมชาติถ้าเราจดจำตัวเองได้ว่าเราอ่ะ
ประกอบจากธาตุทั้ง4ในธรรมชาติแล้วเราก็ประกอบกับเชื่อมโยงกับระบบทั้งหมดในธรรมชาติเราจะไม่ได้ใช้พลังจากตัวเราในการที่จะต่อสู้ดิ้นรนกับปัญหาหรืออะไรตามลำพังเนาะแต่เราอะสามารถที่จะเชื่อมโยงและดึงเอาพลังงานที่อยู่ในธรรมชาตินั้นนะคะเข้ามาในตัวเราแล้วก็เกิดเป็นปัญญาเกิดเป็นพลังงานเกิดเป็นพลังจิตที่เข้มแข็งแล้วก็แก้ปัญหาหรือแม้แต่การทำสมาธิเนี่ยค่ะถ้าเราการทำสมาธิเนี่ยถ้าเราลำพังเราทำเฉยๆนั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆแล้วพยายามที่จะให้เกิดสมาธิเกิดสมาธิมันจะไม่ได้เกิดอะค่ะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราค่อยๆเชื่อมโยงลมหายใจเรากับอากาศกับสายลมเชื่อมโยงร่างกายเรากับธาตุในธรรมชาติหรือรู้สึกว่ามีสายลมที่พัดเข้ามาสู่ผิวกายเราหรือ เรารู้สึกถึงความเย็นความเบาสบายจากต้นไม้ใบหญ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรากลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมข้างในเรารู้สึกเบาขึ้นว่างขึ้นสบายขึ้นเพราะในธรรมชาติเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าสมมติตัวเราลำพังตัวเราที่แยกออกมาเราจะรู้สึกหนักหนักจะรู้สึกแบบมันไม่ comfortable อะค่ะก็คือกลับเข้าไปอยู่กับธรรมชาติจริงๆนั่นเองใช่ไหมคะเขาเนี่ยพอเรากลับได้จริงๆเนี่ยมันจะมีเสียงจากธรรมชาติมาบอกเราใช่แล้วเมื่อนั้นมันจะกลายเป็นปัญญาให้เราลุกขึ้นมาจัดการชีวิตเราใช่คือบางทีเรานั่งคิดถ้าตายอะมันคิดไม่ออกโอ้คิดไม่ออกค่ะเพราะว่าเรากำลังหนึ่งเรากำลังเขาเรียกว่าอะไรถ้าพูดถึงในเรื่องของคลื่นสมองก่อนเนาะคือยิ่งเรายิ่งคิดยิ่งเรายิ่งต้องการมีความอยากที่จะแก้ปัญหาอยากจะคิดให้ออกคลื่นสมองก็จะนำไปสู่คลื่นเบต้าก็จะสวิงใหญ่เลยแล้วเราก็ยิ่งเครียดยิ่งอยากแก้ให้ออกมันก็ยิ่งอีลุงตุงนางพัวพันไปใหญ่เลยฉันใดก็ฉันนั้นค่ะอันนั้นคือทางวิทยาศาสตร์เนาะแต่กลับมาทางจิตวิญญาณก็คือว่าถ้าเราลำพังว่าเราแยกตัวออกมาเป็นเอกเทศไม่เชื่อมโยงกับอะไรกับเราเข้าไปเชื่อมโยงกับความเบาความสบายในธรรมชาติหรือพลังงานในธรรมชาติอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกได้ว่าคลื่นในธรรมชาติอะค่ะในธรรมชาติมีคลื่นเนาะทุกอย่างในโลกนี้ในจักรวาลนี้ในธรรมชาติทั้งหมดอะค่ะเป็นคลื่นพลังงานทั้งหมดคลื่นที่เรารู้สึกเนี่ยเขาจะค่อยๆเข้ามาปรับคลื่นในตัวเราแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราเบาสบายขึ้นแล้วคราวนี้ค่ะปัญญาก็จะเกิดจะคิดอะไรได้แตกฉานได้เฉียบคมมากขึ้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าปัญญานั้นที่มันผุดขึ้นมากับเวลาพลังงานเราจูนเข้าไปกับธรรมชาติแล้วมันเป็นปัญญาที่มันใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือว่าเราจะต้องรู้สึกสบายเนาะรู้สึกสงบแล้วก็คืออันดับแรกเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคือคนเราอะค่ะส่วนใหญ่แล้วอะจะรันชีวิตด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5คือสิ่งที่เรามองเห็นรับรู้สัมผัสได้ยินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วอ่ะเราจะเชื่อสิ่งนั้นว่าเอ้ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดตามที่เราเห็นได้ยินแต่ว่าคราวนี้ถ้าสมมุติว่ามันผิดไปจากนั้นเราก็จะบอกว่ามันไม่ใช่ความจริงมันเป็นการเพ้อเจ้อมันอะไรก็แล้วแต่เราก็จะมีความพะวักพะวงใช่ไหมคะค่ะคราวนี้เนี่ยในทางกลับกันถ้าในทางจิตวิญญาณนะคะ เราจะเชื่อประสาทสัมผัสที่6ของเราก็คือ สิ่งที่จิตเราบอกเราข้างในเราบอกเราเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้รับรู้ผ่านภายนอกทั้งหมดเลยภายนอกทั้งหมดที่ตาเราเห็นหรืออะไรก็ตามอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้แต่ว่าภายในของเราเนี่ยสิ่งที่เซนส์ข้างในเราบอกเนี่ยประสาทสัมผัสที่6เนี่ยคือเขาอะมีอยู่แล้วมีอยู่เดิมมีอยู่ตั้งแต่เกิดตั้งแต่สมัยโบราณมาเลยแต่คนเราอะไม่ใช้ไ
พอไม่ใช้มากเข้ามากเข้ามันก็กลายเป็นอะไรที่เสื่อมลงแล้วเราก็ไม่ได้สามารถเชื่อมโยงถึงเขาได้แต่ว่าพอเราถ้าสมมติว่าเราเปิดรับให้ประสาทสัมผัสที่6ทำงานหรือสัญชาตญาณหรือจิตภายในของเราเนี่ยทำงานมากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันบางทีเนี่ยเราอาจจะตัดสินใจหรือแก้ปัญหาอะไรได้เฉียบคมขึ้นแต่มันอาจจะไม่ได้ถูกใจเราคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ทางโลกเพราะว่าเรายังมีความรู้สึกนึกคิดแบบทางโลกแต่ว่าข้างในของเราอะถ้าเราลองไปฟังเขาจริงๆเขาจะแก้ปัญหาให้เราแบบง่ายเหมือนแบบเหมือนอารมณ์เด็กน้อยๆอะค่ะที่แบบทำอย่างนี้สิแก้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะง่ายไปใช่หรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรายังติดกับตัวเราเนาะแล้วเองรู้สึกว่าเราติดกับอีกเรื่องด้วยค่ะก็คือว่าสูญเสียบางทีการแก้ปัญหาบางอย่างอ่ะมันเสียเราก็เลยลังเลว่าเราจะยอมเสียมันจริงหรออะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยที่เมื่อกี้เนี้ยเราคุยกันที่คุณเอื้องบอกว่าบางครั้งมันต้องระเบิดออกตรงนี้เอ๋ชอบมากเลยคือยังไงคะคนเราเนี่ยที่คุณเอื้องบอกมันต้องระเบิดถึงจะมีวิวัฒน์เพราะฉะนั้นบางทีการแก้ปัญหาบางอย่างซึ่งจิตเราบอกละแต่เราเริ่มลังเลเพราะเราคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นแล้วเรารู้สึกว่ามันจะต้องมีเสียเราพยายามที่จะไม่อยากเสียอะไรไปเลยเนี่ยตรงนี้มันข้อเสียที่มันจะต้องอาลาวตัวเองให้เป็นอย่างนั้นมันจะเกิดอะไรแล้วถ้าเราไม่ยอมก็คือเรายอมให้มันระเบิดเนี่ยมันจะเกิดอะไรดีคะคืออย่างนี้คือถ้าเราเข้าใจเริ่มจะเชื่อมโยงกับธรรมชาติได้เนาะเราจะรู้ว่าในธรรมชาติเนี่ยมันจะมีวัฏจักรใช่หรือแม้กระทั่งเซลล์ในร่างกายเราเนาะไม่มีเซลล์ไหนที่อยู่กับเราตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตเราเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยเขาก็จะมีอายุของเขาแล้วเขาก็จะเกิดใหม่ใช่ไหมคะในทุกๆการเกิดใหม่ของเขาเนี่ยมันก็จะวิวัฒน์เพียงแต่คราวนี้มันจะเกิดการวิวัฒน์ไปในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีมันก็คือสิ่งที่จิตเราอะส่งออกมาด้วยสิ่งที่จิตเราเรียนรู้หรือสิ่งที่ตัวเราอะทางกายภาพอะเป็นอยู่เรากินอะไรหรือเราออกกำลังกายหรือเปล่าคราวนี้เซลล์เจ้าเซลล์ที่ไอเนี่ยเขาก็จะวิวัฒน์ของเขาคราวนี้เนี่ยถ้าเราดูตรงนี้เราจะรู้ว่าในธรรมชาติทุกอย่างอ่ะมันมีการวงจรของมันทั้งนั้นแล้วชีวิตเราล่ะเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาเลยไอสิ่งที่เรามีไอก้อนที่เรามีอยู่เนี้ยเราอยากจะบอกว่าเราอยากจะโฮมันตั้งแต่ต้นจนจบเลยโดยที่เราไม่สูญเสียอะไรเลยอ่ะลองกลับไปคิดดูว่ามันเป็นไปได้ไหมในธรรมชาติในความเป็นจริงมันถ้าเราบอกว่าชีวิตเราคือธรรมชาติเราก็ต้องเข้าใจว่าธรรมชาติภายนอกเขายังมีเปลี่ยนตลอดของเราก็เหมือนกันคนเราถ้าไม่ยอมสมมติว่าเรามีปัญหาหรืออะไรแล้วเราไม่ยอมระเบิดเราไม่ยอมตายจากชีวิตเดิมเราไม่ยอมสูญเสียอะไรเลยหรือเราพยายามที่จะแบบแก้ปัญหาคิดวนอยู่อย่างนั้นน่ะมันบางทีมันไม่ได้อ่ะค่ะสำหรับตัวเอื้องมองว่าเอื้องมองเรื่องนี้ว่าบางทีเนี่ยเราต้องยอมตายจากอะไรเหมือนกับการลอกเปลือกปอกเปลือกของตัวเราอะค่ะออกไปเพื่อให้เจอแก่นของข้างในจริงๆ My God. เพื่อให้เจอพลังงานของเราจริงๆหรือตัวตนที่แท้จริงของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีอ่ะเราอาจจะได้รับมาจนเรามองไม่เห็นหรือเราอาจจะถูกฟอร์แมตจากสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็ตามให้เราต้องเป็นอย่างนั้นจนเรามองไม่เห็นมันจริงๆบางครั้งเลยต้องพังหรือตายในที่นี้คือตายจากเราคนเก่าเนาะอย่างเช่นจริงๆอ่ะการที่เรานอนทุกๆวันเนาะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มรณานุสติเนาะการมรณานุสติคือการยอมรับว่าเอ้ยจริงๆเอื้องมองว่าโหอันนี้มันเป็นพรที่ธรรมชาติให้เรามามากๆเลยอ่ะคือการที่จะบอกเราว่า
เอ้ยวันนี้หมดไปแล้ววันนึงนะโอเคอะไรที่ไม่ดีเคลียร์ออกล้างออกนะตายไปจากคนเดิมนะวันรุ่งขึ้นเกิดใหม่นะลืมตาขึ้นมาเป็นคนใหม่เลยทุกอย่างใหม่นะแต่เราไม่ยอมเป็นแบบนั้นกันนะคะเรายังแบกแล้วก็โคไว้ยาวไปเรื่อยๆเลยอ่ะคือจริงอ่ะในการสูญเสียหรือการตายของเราเนี่ยมันต้องเจ็บปวดเราไม่ยอมที่จะเจ็บปวดเราไม่ยอมที่จะเจ็บปวดเพราะเรากลัวเพราะเรากลัวมันขนาดไหนกันเชียวกับการเจ็บปวดคุณเอื้องช่วยชำแหละความเจ็บปวดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าสุดท้ายมันอาจจะไม่ได้แย่นะมันทำให้เราเจออะไรไหมอะความเจ็บปวดนะคะคืออย่างนี้นะคนเราไม่ยอมที่จะเจ็บปวดเพราะว่าเรากลัวบางอย่างใช่ไหมค่ะเรากลัวว่า1เฮ้ยเราจะไม่ดีในสายตาใครเปล่าเราจะการปัญหาแบบนี้มันจะแบบว่าไปกระทบกับใครหรือเปล่ารู้สึกผิดเราอยากจะเป็นคนดีที่สุดไงคนผิดหวังในตัวเราอะไรทั้งหลายแหล่อะไรอย่างเงี้ยมันคือการติดดีเนาะเรากลัวการติดดีติดดีอ่ะเราอ่ะคือเอื้องมองว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างตัวเอื้องเองเอื้องก็เคยระเบิดเคยต้องตัวเองเนาะเราต้องตอบปัญหาตัวเองให้ได้ก่อนนะคะว่าทุกๆอย่างที่เราทำเนี่ยเราเคลียร์กับตัวเราไหมเราไม่ต้องไปเคลียร์กับคนอื่นเราเคลียร์กับตัวเราเราเคลียร์กับข้างในเราก่อนเลยว่าเอ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราตอบคำถามทุกคำถามถ้าเกิดมีอะไรเราได้ยินอะไรมาเราตอบคำถามตัวเองได้ไหมว่าเราทำสิ่งนั้นเพราะอะไรคราวนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตอบตัวเองได้เราไม่กดข่มเราไม่มันไม่ใช่ข้ออ้างมันไม่ใช่ความกลัวของเราอีกต่อไปละคราวนี้เนี่ยไม่ว่าข้างนอกจะตัดสินยังไงจะตั้งคำถามกับเรายังไงหรืออะไรก็ตามข้างในเราอะค่ะที่มันตอบคำถามตนเองได้เนี่ยมันจะโอเคละมันดันในใจของเราแล้วมันจบในใจของเราเรียบร้อยแล้วใช่เราไม่จำเป็นต้องถูกในสายตาคนอื่นเนาะปัญหาบางปัญหามันไม่ใช่ว่ามันมีเลเยอร์ของมันเนาะเราไม่สามารถที่จะควบคุมในแต่ละเลเยอร์ในแต่ละอะไรของมันได้เราควบคุมได้แค่ตัวเราฉะนั้นตอบคำถามตัวเองให้ได้แล้วก็หาให้เจอว่าเอ๊ะถ้าเราทำสิ่งนี้หรือถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้เรามีความกลัวอะไรอยู่ในใจไหมถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้เรากลัวอะไรและสิ่งที่เรากลัวนั้นน่ะมันเราแก้ได้ไหมแก้ได้โดยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงแล้วอ่ะคนเรามักจะเอาความเป็นคนอื่นมาเป็นที่ตั้งจริงๆแล้วเราควรเอาตัวเราใจเราอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะใช่เอื้องมองว่าอันนี้แหละที่คนบอกว่ารักตัวเองเนี่ยรักตัวเองในความหมายของเอื้องเนาะก็คือแบบนี้เพราะว่าถ้าเราไม่เมตตาตนเองอันดับแรกเราไม่กรุณาตัวเองต่อแบบจิตภายในของเราอะค่ะทั้งที่เขาเป็นคนที่อยู่กับเราไม่มีใครอยู่กับเราใกล้เท่าข้างในเราอีกแล้วอ่ะแต่ว่าเราเห็นใจคนข้างนอกมากกว่าเห็นใจคนโน้นเห็นใจคนนี้เอาใจคนโน้นเอาใจคนนี้แต่ไม่เคยถามข้างในเราเลยอ่ะว่าเขาชอบไหมเขาแบบรู้สึกยังไงเราไม่เคยเมตตาคนข้างในเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราไม่เมตตาเขาจริงๆอย่างเงี้ยเราไม่ได้รักเขาจริงๆเนาะมันเลยทำให้จิตของเรามันไม่มีพลังมันก็จะสับสนเวลาเราแก้ปัญหาต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นจิตที่มันไม่ได้รวมเป็นหนึ่งเขาไม่มีพลังอะการแก้ปัญหามันก็เลยไร้ทิศทางอะมากๆเลยมันก็เลยกลับมาที่เรื่องเข้าใจตัวเองว่าถ้าเราถามตัวเองได้ว่าเราจิตเราตรงนั้นเราชอบอะไรเราต้องการอะไรมันกรุณาเขาที่สุดกรุณาเขาที่สุดก็จะเข้าใจเขาเข้าใจเขาที่สุดก็เราจะรู้ว่าเราจะทำยังไงกับเขาละใช่เราก็จะมีเขาที่เป็นเขาเราจะรักเขาเราจะเชื่อมโยงกับเขาได้ในวันที่เราในวันที่เราหันกลับมาดูเขา My God ประโยคนี้เป็นประโยคธรรมดาที่น้ำตาไหลได้เลยนะเรื่องเพราะว่า
างครั้งเราไม่ได้หันกลับมามองจริงๆอ่ะเราก็งงตัวเองว่าเราปล่อยเขาอยู่อย่างนั้นได้ยังไงใช่ใช่ไหมคะค่ะแล้วบางทีต้องมีความทุกข์เยอะๆเนาะถึงจะหันกลับมามองมันจะเป็นธรรมชาติอีกเหมือนกันเนาะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ยอมที่จะระเบิดตัวเองอะค่ะในวันที่เราแบบสามารถที่จะดูแลจัดการมันได้เนาะธรรมชาติจะบีบคั้นเราจนน่วมเลยจนแบบให้ต้องระเบิดฉันจะระเบิดให้เธอเองแล้ววันนั้นเนี่ยมันบางคนรับมือไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อมโยงกับตนเองซะเพื่อที่จะได้กั้นกรองมีสติตอบคำถามตนเองให้ได้แล้วก็ซื่อสัตย์กับตนเองในสิ่งที่ภายในบอกเราแล้วจัดการซะนั่นแหละค่ะคือจริงๆต้องขอบคุณมากกว่าที่เรากำลังจะได้ระเบิดตัวเองแล้วที่มันมาถึงจุดที่เรามีโอกาสอะไรอย่างนั้นป่ะคะพี่เอื้องจริงมันไม่ได้เลวร้ายแล้วแย่โอ้ยไม่มีอะไรเลวร้ายเลยค่ะเอื้องมองว่าจริงๆแล้วทุกๆปัญหาที่เข้ามาเนาะมันทำให้เราเติบโตมากขึ้นลองคิดดูว่าเอ้ยถ้าในธรรมชาติเนาะอย่างเช่นเรื่องการเรียนในโรงเรียนอย่างเงี้ยเรายังต้องสอบผ่านสอบใช่ไหมคะมีการสอบจากป.5ขึ้นป.6หรือสอบจากป.ตรีแล้วก็ในป.โทเราจะเรียนจะอะไรก็ต้องสอบอะจนถึงป.เอกอะไรเงี้ยเราก็ต้องสอบถูกไหมคราวนี้เนี่ยเราคิดดูว่าเนี่ยมันเหมือนกับทุกๆปัญหามันเหมือนข้อสอบมันเหมือนแบบฝึกหัดเนาะที่เราทำให้เราโตขึ้นก็เหมือนกับตัวเราอะถ้าสมมติว่าเราจะอยากได้ปัญหาเท่าเดิมเราก็ไม่จบปริญญาเอกสักทีสิเราก็ไม่รู้แจ้งเราก็ไม่ตื่นรู้สักทีสิบางทีเนี่ยมันจะต้องแบบขยับขึ้นไปอีกนิดนึงขยับขึ้นไปอีกนิดนึงทุกๆปัญหาในโลกนี้มันก็คือธรรมชาติเหมือนกันเนาะที่กำลังจะแบบขยับเลเวลเราอะค่ะให้เขาสูงขึ้นสูงขึ้นรับรู้ได้ละเอียดขึ้นคมขึ้นค่ะเลิศนะพบกับ Creo Self Decode กันใหม่ใน EP หน้ากับพี่เอสุพิชานะคะ